วันนี้มองในส่วนของ SET 50 Index Future ก็แนวโน้มน่าจะปรับตัวลดลงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานก็ปิดลบไป 3.40 จุดแต่ว่าดูเหมือนวันนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกก็ดูจะเป็นลบมากขึ้นเนื่องจากความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้ในยุโรปเองเนี่ยก็หลังจากที่มีข่าวว่า อดีตนายกรัฐมนตรีของกรีซเนี่ยออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของกรีซที่กำลังเตรียมตัวที่จะออกจากยูโรโซนก็ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยจะรับปัจจัยลบในประเด็นดังกล่าวแล้วก็เห็นแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคในช่วงเช้านี้แล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงโดยทั้งนี้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญก็ทำสถิติในรอบ4เดือนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปอย่างไม่เป็นทางการในวันนี้ซึ่งในช่วงก่อนหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดก็ยังคาดการณ์ว่าอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาหนี้ในแถบยูโรโซนออกมาก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบใดคงยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะที่ในส่วนของการอ่อนตัวลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่ความกังวลต่ออุปทานน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะคลายลงต่อเนื่องจากมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านแล้วก็สำนักงานปรมาณูในเรื่องของการที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านที่เป็นประเด็นในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้มองว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกน่าจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราต่อเนื่องโดยทั้งนี้หุ้นกลุ่มพลังงานเองก็มีน้ำหนักมากที่สุดใน SET 50ก็อาจจะเป็นแรงกดดันให้ดัชนีเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อในวันนี้ก็ในส่วนของตัว SET 50 Index Future เองก็ยังได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากนักทุนต่างชาติที่ขายออกมาอีก687สัญญาเมื่อวานนี้โดยถ้ามองในส่วนของเดือนนี้นักทุนต่างชาติเนี่ยก็ขายออกมามากกว่า 16,000 สัญญาแล้วก็ยังส่งสัญญาณที่เป็นลบจากในเรื่องของโฟลว์ของนักทุนต่างชาติที่ออกไปจาก SET 50 Index Futures ขณะที่ในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะขายลดลงมาเมื่อวานนี้แต่ก็ยังมองว่าเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาเหมือนกันในเรื่องของการปรับพอร์ตของนักทุนต่างชาติโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีโอกาสที่ในส่วนของ S50 M12 น่าจะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันบริเวณ765จุดก็แนะนำว่าอาจจะให้ทยอยทำกำไรสำหรับผู้ที่เปิดสถานะช็อตเอาไว้เมื่อวานนี้แต่อย่างไรก็ตามมองว่าน่าจะเห็นการดิ่งกลับขึ้นมาบ้างตามสัญญาณทางเทคนิคที่บริเวณดังกล่าวก็ให้เป็นจังหวะสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเปิดสถานะช็อตใหม่ใน S50 M12 ก็ให้รอช่วงที่ดิ่งตัวกลับขึ้นมาแต่ไม่ผ่านระดับ788จุดสำหรับในส่วนของ SET 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume เองที่ปรับตัวพุ่งขึ้นมาอีกครั้งอยู่ที่ระดับ 2.34 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest ก็ปรับตัวขึ้นมาตามกันอยู่ที่ระดับ 1.27 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่10ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงถึงแม้ว่าอาจจะมีความผันผวนบ้างระหว่างวันเนื่องจากอาจจะเห็นการดิ่งกลับทางเทคนิคเมื่อลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ775ถึง770จุดแต่ก็มองว่าสำหรับผู้ที่ถือสถานะช็อตคอในสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์830จุดอาจจะทยอยปิดสถานะทำกำไรออกไปได้หลังจากที่ค่าพรีเมียมก็ปรับตัวลดลงมาในระดับหนึ่งส่วน Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว KTB M12 เมื่อวานราคาปิดปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของ Indicator ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบแต่ในช่วงที่ปรับตัวลงมาท
ทดสอบแนวรับบริเวณ15บาทให้ทยอยทำกำไรสถานะช็อตออกไปก่อนเพราะว่ามองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งตามสัญญาณทางเทคนิคทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 15.80 บาทส่วนบ้านปู M12X เมื่อวานในส่วนของราคาเนี่ยปรับตัวลดลงถึงแม้ว่าในช่วงท้ายตลาดมีดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือ MACD ยังคงให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็มองในส่วนของแรงกดดันจากแนวโน้มราคาถ่านหินที่อ่อนตัวลงในช่วงที่เป็นโลซีซันในช่วงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะชะลอตัวลงได้ต่อในครึ่งปีหลังจากวิกฤตนี้ในยุโรปที่อาจจะทำให้ความต้องการถ่านหินเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนแออยู่ขณะที่รายงานผลกำไรสุทธิในไตรมาส1ปี55เนี่ยปรับตัวลดลงในส่วนของ Core Business เพราะว่ามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่มองว่าเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ก็แนะนำว่าสามารถเปิดสถานะช็อตได้ตามแนวโน้มการปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ464-450 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ510 บาทส่วนตัว PTT EPM 12เนี่ยก็มองว่ายังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานก็เห็นแท่งเทียนปิดเป็นสีดำยาวพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงเนื่องจากความกังวลในเรื่องของอุปทานน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยคลายลงแล้วก็ความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังทำให้แนวโน้มของอุปสงค์มีแนวโน้มจะชะลอตัวลงด้วยก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ165บาทในส่วนของ Commodity Future ก็มองแนวโน้มวันนี้น่าจะเห็นการอ่อนตัวลงของราคา Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future เป็นไปตามทิศทางของราคาสินค้าอ้างอิงโดยเฉพาะในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบ Brent เองเนี่ยก็นอกจากจะได้รับแรงกดดันจากความวิตกในเรื่องของผลกระทบของวิกฤตนี้ในยูโรโซนที่อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงเห็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีโอกาสที่จะชะลอตัวลงเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการที่นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านที่มีความขัดแย้งกับชาติตะวันตกในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลงไปถึงระดับ 108.76 เหรียญต่อบาร์เรลก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไปทดสอบแนวรับบริเวณ 107-106 เหรียญต่อบาร์เรลได้ส่วนสปอตโกก็ปรับตัวล่วงลงกว่า 25.22 เหรียญมาที่ระดับ 1,559.65 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้โดยเป็นการเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวล่วงลงมาเช่นกัน 0.68 เหรียญมาที่ระดับ 27.91 เหรียญต่อออนทั้งนี้ก็มองว่านักลงทุนเองมีความวิตกในเรื่องของกรีซที่อาจจะต้องออกจากสภาพยุโรปแล้วก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจในเรื่องของมาตรการที่จะออกมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปที่จะมีขึ้นในคืนนี้ว่าจะเป็นมาตรการที่มีเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะสามารถแก้ไขวิกฤตนี้ในรอบนี้ได อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ยังเป็นประเด็นที่นักทุนยังคงติดตามอยู่ขณะที่ในส่วนของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง SPDR Gold Trust มีการปรับลดการถือครองทองคำลง 17.51 ตันก็เป็นการปรับลดการถือครองทองคำลงในปริมาณที่ค่อนข้างมากก็มองว่าเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ทำให้แนวโน้มหลักก็ยังอยู่ในทิศทางขาลงต่อไป
สำหรับในส่วนของ Go Future เองมองวันนี้ GFM 12แล้วก็ GF10M 12มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงไปทดสอบระดับ 23,500 แล้วก็ถ้าหลุดลงไปก็น่าจะลงไปที่ระดับ 23,300 บาทต่อไปจึงแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตตามแนวโน้มการปรับตัวลงในวันนี้ทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 23,800 บาทส่วน Silver Future เองก็ยังให้ถือสถานะช็อต SBM 12ต่อได้เพื่อรอทำกำไรใกล้บริเวณ850บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนในระดับ912บาทส่วนBrent Crude Oil Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อต BRM 12โดยมองแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะกลับมาอ่อนค่าลงในวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยปรับบวกขึ้นไปได้แต่ก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มองว่ายังไม่ผ่านระดับ 3,450 บาทก็ยังยืนยันแนวโน้มที่เป็นขาลงแนะนำให้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าขึ้นไปที่ระดับ 3,450 บาทมีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ